ทำอันนะเครื่องข้างเคียงของอาหารเกาหลีเนาะอันนี้ก็ห้อง purple eggplant purple กับสีม่วงจ้ะ eggplant กับมะเขือเนาะมะเขือม่วงตัดคนออก we trimming off the stems so we're gonna cut in this size we're gonna wash okay start that so after I remove the stems and I cut this size we're gonna wash all the eggplantsAnd then we're gonna steam them. Okay, so this is, I steamed these halfway through. This is the perfect texture you want. Not too smushy. So แม่บ้านอ่ะนะนึ่งไปเนาะไม่เละเท่าไหร่ให้มันซุกนิดนึงจ้ะแต่กับบ่ให้มันเปื่อยได้จ้ะ This is after I steam the purple eggplant. So now we're gonna tear it into like,Kind of look like French fry, but we're gonna tear it by hand. แม่บ้านหนึ่งมะเขือม่วงเลยเนาะเขาชิทำอาหารเกาหลีชิทำเครื่องข้างเคียงของอาหารเกาหลีเนาะแล้วก็จะมาฉีกแบบนี้ค่ะโอเคเนาะแม่บ้านเอามีดมาดึงออกง่ายกว่าค่ะมันซุกพอดพี่น้องมันอยากเละไปนิดนึงโอเคจ้าแม่บ้านมานาขวดในงานเนาะ toasting the sesame seeds until it's lightly yellow โอเคจ้าพี่น้องเขาก็มาหั่นกระเทียมเนาะแล้วก็มาเห็ดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเนาะตอนน้อยๆจ้าโอเคแล้วก็มาหั่นให้มันตอนน้อยๆจ้ะพี่น้องโอเคจ้ะพี่น้องเขาก็มาใส่ Korean chili peppers only the skin Korean chili powder about 2 tablespoon พริกป่นเกาหลีเนาะจ้ะมันจะบ่มีอันใดมันมีแต่อันเปลือกพริกซื่อๆด้วยจ้ะOne teaspoon sesame oil. น้ำมันงาด้วยจ้ะ1ช้อนชาแล้วก็กระเทียมหั่นเล็กๆเนาะซอยเล็กๆอู้ตายแล้วก็ต้นหอมผักบัวเขียวจ้ะเกลือนิดนึงเนาะครึ่งช้อนชา half teaspoon of salt น้ำตาล1ช้อนโต๊ะเนาะเพราะว่าเขาใส่น้ำปลาแล้วเด้ใส่2ช้อนโต๊ะเด้อพี่น้อง2 tablespoon of chili powder โอเคในงาคั่วเนาะคั่วแล้วก็บีบไปเวลาเราจะโรยใส่เนาะให้มันหอมจ้ะ So I toasted my sesame seeds and kind of squeeze as you sprinkle them on like this that way I can smell the sesame seed right now they smell wonderfulโอเคจ้ะตอนตอนนี้ได้พี่น้องหนึ่งโดนพดนะใส่น้ำมันมะพร้าวค่ะน้ำมันมะพร้าวนี่บ่มีกลิ่นยังได้พี่น้องอันนี้แม่บ้านซื้อมาแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีเนาะเขาหมักมาแล้วจ้ะเขาเอือบมาแล้วแต่เพิ่นขายแพงน้อยหนึ่งพี่น้องแม่บ้านเลยซื้อแต่เดียว10ดอลลาร์18เซนต์แต่อยู่ห้านอื่นมีแต่6ดอลลาร์นะคะมาเอือบเองกับบริยางนะคะมาหมักเอาเองเนาะเอามาหมักเอาเองแล้วก็มีบาร์บีคิวซอสของเกาหลีแล้วเลยเนาะนี่คือซอสที่แม่บ้านเหลือไว้เนาะแม่บ้านก็สิใส่เลยแม่บ้านบ่ได้ใส่พริกเด้อพี่น้องเพราะว่าของเพิ่นมีอยู่แล้วแล้วก็แม่บ้านก็บ่ได้ใส่น้ำตาลเพราะว่าซอสนี้มันหวานจ้ะซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีเนาะจ้ะมันหวานอีหลีแม่บ้านสิบ่ใส่นี่ดอก
I'm not gonna add this because they marinated their meat so sweet. กระเทียมบดเนาะอันนี้แพ็คหนึ่ง $6เนาะแม่บ้านมักแบรนด์ตัวนี้เพราะมันมีเกลือแล้วก็น้ำมันงามันไม่เค็มพอดีกินจ้ะเราจะมาชิมกันเนาะเดี๋ยวค่ะอร่อยครับแซ่บเนาะแซ่บอันนี้มันจะเพิ่มความเปรี้ยวเนาะคนเกาหลีเพิ่นกินหวานเด้พี่น้องแม่บ้านบ่มักมันหวานเกินหั่นน่ะมันบ่แม่นของหวานเนาะหวานเกินไปอันนี้พอโอเคกินต่อเดี๋ยวสิไปบ้านพี่สมจิตเพิ่นห้องไปกินน่ะนะพันป่อเปี๊ยะเพิ่นมักแฮงเพิ่นทำกินเองเดี๋ยวนี้เพิ่นห้องไปกินเพิ่นให้แม่บ้านต้มน้ำจิ้มไปเนาะแซ่บเนาะเติมอีก $6ได้กระโถบักใหญ่เลยพี่น้องแต่มันขับจู่เย็นนะบ่มีบอนไว้อร่อยครับOlivia, you want to try? They look red, but they're not spicy. ลูกสาวคนเชื่อมันแดงมันเผ็ดเกินแม่บ้านบอกว่ามันโบได้เผ็ดจ้ะอร่อยจริงๆยกโป้จ้ะโอเคจ้ะ